بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد للهนะครับขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกๆท่านนะครับว่าวันนี้เราได้เจอกันเนี่ยจริงๆปกติรอมฎอนเราจะไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าอัลฮัมดุลิลละฮ์เราก็ยังได้มีโอกาสได้ทำอยู่แล้วก็วันนี้พี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องเช่นกันนะครับมากๆว่าตอนนี้เวลาก็เกือบสี่ทุ่มนะปกติเสร็จบายานแล้วนะครับสี่ทุ่มวันนี้เราเพิ่งเริ่มนะฮะดังนั้นเราอยู่ในวันนี้พี่น้องครับอยู่ในช่วงรอมฎอนนะในเดือนรอมฎอนแล้วก็อยู่ในโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายที่เข้าในช่วง10คืนสุดท้ายรอมฎอนนะหรือว่าในช่วงเวลาของการเอติกาฟแล้วนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในความเมตตาที่อัลเลาะห์ให้แก่เรานะอย่าทักอัลเลาะห์ครับอาจารย์อบูบักด้วยนะผมเขินผมไม่หันไปมองอาจารย์เขินเลยเขินนะเราบอกว่าอยู่ในโค้งสุดท้ายแล้วก็การเอติกาฟใน10สุดท้ายรอมฎอนพี่น้องนะครับขอดุอาให้เราได้พบกับค่ำคืนไลลาตุลกอดัรกันทุกๆคนอามินนะอินชาอัลเลาะห์นะครับอย่างน้อยเกิดมีบรรยายหรือบรรยายที่ไหนถ่ายวิดีโอพี่น้องบันทึกเทปก็ขอให้บันทึกตรงกับค่ำคืนไลลาตุลกอดัรนะครับเท่ากับทำงานสรรหายิ่งกว่า 1,000 เดือนอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอินชาอัลเลาะห์นะแต่ถ้าไม่มีภารกิจที่ไหนก็ไปเข้ามัสยิดซะเพราะนั่นคือสนามที่ท่านจะเป็นดาวซันโวได้ดีที่สุดต้องลงสู่แอนฟิลด์ครับนะถ้าสนามบอลถ้าอยากดังต้องลงสนามฮะไลลาตุลกอดัรสถานที่ที่ดีมากๆขัดเกลาหัวใจบริสุทธิ์มากๆอินชาอัลเลาะห์ฮะเอาตัวไปอยู่ในมัสยิดสัก10คืนสุดท้ายรอมฎอนนะครับได้เท่าไหร่ช่วงเวลาเท่าไหนเอาที่ท่านทำได้ตามสะดวกนะครับพี่น้องและในวันนี้พี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์เป้าหมายที่เราได้ถือศีลอดรอมฎอนกันมาแล้วนะผมเชื่อว่าเราได้ยินคณาจารย์หลายๆท่านบรรยายไปเยอะมากๆละอัลละกุมตัตตะกูลนะเพื่อพวกท่านจะได้บรรลุสู่ผู้ที่มีความตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป้าหมายเราวันนี้เราอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องดังนั้นหากอยากจะเข้าสวรรค์หรืออยากจะไปสู่เป้าหมายใดๆก็แล้วแต่มันจะต้องมีที่ยึดเหนี่ยวที่เราจะดึงแล้วก็ดึงนำพาเราไต่ไปเรื่อยๆจนถึงเป้าให้ได้วันนี้เราจะถึงประตูฝั่งนั้นได้แน่นอนครับต้องมีสายเชือกที่เราจะดึงมันไปให้ถึงให้ได้นะเขาเรียกว่าเป้าหมายจะบรรลุสู่มันไม่ได้ถ้าไม่มีสื่อตรงกลางในการดึงเข้าหามันวันนี้ก็เช่นกันครับพี่น้องสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ๆจะให้ใครสุ่ม4สุ่ม5เข้าไปก็ได้บอกไม่ใช่อย่างนั้นนะสถานที่ราชการเขายังไม่ทำอย่างนั้นเลยแล้วสวรรค์ของอัลลอฮ์สูงยิ่งกว่านั้นดังนั้นหนทางหนึ่งพี่น้องครับที่เราจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำเป็นที่สุดเราจะต้องจับสายเชือกของอัลลอฮ์ให้ได้และสายเชือกอันนี้แหละครับพี่น้องที่มันจะดึงและจะมัดจะผูกพันระหว่างอุมมัตอิสลามกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมันผูกพันในความเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างดีที่สุดนั่นคือฮับบุลลอฮ์สายเชือกของอัลลอฮ์นะครับสายเชือกของอัลลอฮ์เนี่ยที่จะมัดพวกเราเอาไว้แล้วจับให้เราเนี่ยอยู่ในสายเชือกเดียวกันให้ได้อิสลามจึงมีเชือกเส้นเดียวเท่านั้นอิสลามมีเชือกเส้นเดียวครับไม่ใช่เชือกของอาหรับไม่ใช่เชือกของยุโรปไม่ใช่เชือกของเอเชียแต่เป็นสายเชือกจากอัลลอฮ์ที่จะให้มนุษย์ทั้งหมดจับสายเชือกนี้ไว้ให้ได้อัลลอฮ์จึงกล่าวในอัลกุรอานบอกว่าตัสซิมูบิฮับบิลลาฮิจะมีอะและพวกท่านทั้งหลายจงยึดสายเชือกของอัลลอฮ์ทั้งหมดแสดงว่าคนกำลังจะจมน้ำอย่าไปจับอย่างอื่นพี่น้องจับสายเชือกนี้แล้วท่านจะรอด
แล้วเชือกเส้นเดียวด้วยและเป็นสายเชือกที่ผมบอกไม่ใช่เชือกแห่งเผ่าพันธุ์ชาตินิยมใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นสายเชือกของอัลลอฮ์ครับและอัลลอฮ์สั่งใช้ให้เราทั้งหมดจับสายเชือกอันนี้ให้ได้แสดงว่าโอกาสที่อัลลอฮ์เปิดให้เราจะได้สวรรค์ของพระองค์เนี่ยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์มากมีเยอะจริงๆแต่ก็มีคนไม่เข้าแต่ก็มีคนไม่เอาฮะท่านนบีจึงบอกว่ากุลลุอุมมะติยะดุคูลูนัลญันนะอิลลามันอะบะอุมมะฮ์ของฉันจะได้เข้าสวรรค์หมดนอกจากคนไม่ยอมเข้ามีคนที่ไม่ยอมเข้าในสวรรค์ของอัลลอฮ์สายเชือกวันนี้พี่น้องครับฮับบุลลอฮ์หรือเชือกของอัลลอฮ์ตรงนี้เนี่ยในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกแค่นั้นนะไม่ได้บอกว่าเชือกนี้ลักษณะแบบไหนเชือกนี้คืออะไรนักมุฟัสซิรีนนะครับบรรดาซอฮาบะห์จึงก็อธิบายว่าไอ้คำว่าสายเชือกของอัลลอฮ์ตรงนี้เนี่ยหนึ่งมันหมายความว่าอัลอีมานความศรัทธาครับศรัทธาเชื่อมั่นยะเกนมั่นใจในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความหมายหนึ่งของคำว่าสายเชือกของอัลลอฮ์เรายังไม่พูดสายเชือกพวกเราก่อนนะความผูกพันระหว่างพี่น้องอุมมะฮ์อิสลามอันนี้เราจะยังไม่พูดอินชาอัลลอฮ์ไล่ๆกันยังไม่ง่วงใช่ไหมครับถ้าง่วงไปกินชาบางบีซะและท่านจะรู้ว่ายาบ้าไม่มีผลอะไรเลย ลองดูนะแม่น่าจะทำขายตามปั๊มภาคใต้นะบางบีนะเดี๋ยวผมช่วยโฆษณาอินชาอัลลอฮ์นะสิบล้อขึ้นสายใต้ลองชาบางบีดูนะครับนะแต่ถ้าตรวจฉี่ขึ้นมาก็ไม่เจอนะชาเพียวๆเลยอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วบอกว่าสายเชือกวันนี้พี่น้องที่รักครับอุลามาเลขอธิบายว่ามันคืออีมานความเชื่อมั่นก่อนแสดงว่าเราอยากจะรอดจากดุนยารอดจากไฟนรกเนี่ยกุญแจแรกต้องอีมานก่อนถ้าไม่อีมานไม่ได้จับเชือกของอัลลอฮ์ตั้งแต่วินาทีแรกเลยไม่มีอีมานไม่ได้สัมผัสสายเชือกของอัลลอฮ์ตั้งแต่วินาทีแรกอิบนุอับบาสและซอฮาบะห์และมุฟัสซิรอธิบายอีกนอกจากคำว่าอีมานแล้วเนี่ยมันคืออัลอิสลามพี่น้องครับเชือกของอัลลอฮ์ตรงนี้เนี่ยในความหมายคืออัลอิสลามคืออิสลามคือศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมเปรียบเป็นเชือกเชือกมันสัญลักษณ์ของการจับเพื่อเหนียวแน่นจับเพื่อจะไม่หลุดจับแล้วมันเป็นการบ่งบอกว่ามันเกี่ยวโยงเกี่ยวพันซึ่งกันและกันทั้งหมดนะอุลามะในมุฟัสซิรบางท่านทัศนะที่สองจึงบอกว่าฮับบุลลอฮ์สายเชือกของอัลลอฮ์นี่คืออิสลามแต่ท่านอิบนุมัสอูดพี่น้องที่รักอธิบายสายเชือกของอัลลอฮ์ว่ามันคืออัลญะมาอะห์มันคืออัลญะมาอะห์ที่อัลลอฮ์บอกจงจับสายเชือกของอัลลอฮ์อย่างพร้อมเพรียงกันวะลาตะฟัรกูและจงอย่าแตกแยกคำสั่งตรงนี้พี่น้องที่รักอัลลอฮ์ใช้อย่าแตกแยกใครบอกว่าอิสลามมาเพื่อแตกแยกเขาเข้าใจผิดอิสลามไม่ได้มาเพื่อแตกแยกอิสลามมาเพื่อบอกความจริงและในความจริงพี่น้องวันนี้เราทำงานดาวะเราอยู่กับสังคมเราอยู่กับพี่น้องมุสลิมอย่าเข้าใจเองว่ายิ่งเราสร้างความแตกมากเท่าไหร่แสดงว่าเรายืนหยัดมากเท่านั้นท่านเข้าใจผิดอย่างมากถ้าท่านนบีมีความคิดแบบนั้นนะครับพี่น้องอิบนุอุบัยบินซะลูนไม่มีชีวิตรอดจนถึงอายันปกติแน่นอนอิบนุอุบัยต้องถูกประหารตั้งแต่ตอนแรกแต่นบีไม่ต้องการให้มีภาพของมุสลิมฆ่ามุสลิมออกมาเพราะอิบนุอุบัยเนี่ยคนทั่วไปข้ามสมุทรอาหรับข้างนอกเข้าใจว่าเป็นมุสลิมเพราะเขาเป็นมุนาฟิกแสดงออกเป็นมุสลิมแต่โจมตีตลอดคนในมะดีนะห์รู้แต่คนที่อยู่นอกมะดีนะห์ไม่รู้ซอฮาบะห์บอกฉันขออนุญาตประหารเขาได้ไหมยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีไม่อนุญาตครับเพราะถ้าทำอะไรอิบนุอุบัยเมื่อไรอับดุลลอฮ์เมื่อไรคนทั่วโลกจะโจมตีทันทีว่ามุฮัมมัดฆ่าพวกตัวเองนบีจึงไม่ต้องการให้มีภาพของการแตกแยกออกมาโดยเด็ดขาดอุมัรบินคอตบรอฎิยัลลอฮุอันฮุวินาทีที่โดนแทงและล้มเสียชีวิตพี่น้องคำแรกที่อุมัรถามท่านอุมัรถามอะไรฮะมันก็จะแล้วนี่ใครเป็นคนแทงฉัน
ใครแทงฉันซอฮาบะห์บอกอบูลุลุอัลมะจูซีลานะตุลลอฮ์อะลัยอบูลุลุเป็นคนแทงท่านอุมัรบินคอตตอบได้ยินคำแรกอบูลุลุเป็นมะจูซีบอกอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ไม่ให้ฉันโดนฆ่าด้วยน้ำมือของคนมุสลิมอุมัรกลัวมากในภาพแห่งการแตกแยกดังนั้นอัลญะมาอะห์ตรงนี้พี่น้องอิบนุมัสอูดจึงอธิบายว่าที่อัลลอฮ์ให้จับเอาไว้ที่อัลลอฮ์ให้ยืนยันเอาไว้และจับโดยพร้อมเพรียงกันนั่นคือการเป็นญะมาอะห์ของอุมมะฮ์อิสลามต้องมีญะมาอะห์ครับมนุษย์จะอยู่เพียวๆเดียวๆอยู่ไม่ได้นะก่อนมาเนี่ยนะครับบางนานโทรหาผมอาจารย์อุบักนะผมชิ่งก่อนเลยบอกอาจารย์ผมเคยฟังอาจารย์บายานแต่ไม่เคยฟังเป็นอิหม่ามตายอย่างเดียวถ้าเป็นอิหม่ามวงแตกแต่แรกทำไมอาจารย์เสียงผมเป็นอิหม่ามใครจะฟังล่ะครับไม่รอดนะบางนะไม่ได้นะฮะไปไม่ได้ไอ้เป็นอาจารย์ต้องได้บอกอาจารย์ไม่ใช่ต้องทำทุกอย่างได้เว้ย ไม่ใช่ต้องทำไม่ใช่เอาบริหารกับมึงแล้วกันอาจารย์เป็นหัวหน้ากับมึงผู้จัดการกับมึงผู้บริหารกับมึงอามีดกับมึงมึงหมดเลยตายอาจารย์ไม่ใช่เก่งทุกเรื่องพี่น้องแล้วถ้าเก่งทุกเรื่องอยู่กับคนไม่ได้คนบ้าอะไรจะเก่งทุกเรื่องคนอะไรจะสมบูรณ์หมดทุกอย่างอัลลอฮ์ไม่ให้หรอกครับพี่น้องคนที่เก่งหมดทุกเรื่องไม่พึ่งพาใครสุดท้ายซึมเศร้าครับซึมเศร้าฮะโรคจิตทันทีบอกพอไม่ได้บางนานไม่ได้ให้คุมัดพอดีแล้วให้คุมัดอาจารย์ผู้บักไปแล้วผมอันทำได้บายานพอได้แต่อิหม่ามตายอย่างเดียวฮะตายแน่นอนมะมูไม่คุชัวหรอกครับไม่คุชั่วถึงอิหม่ามด้วยฉะนั้นบทอัลฮัมดุลิลลาห์ความบกพร่องความไม่สมบูรณ์ในแต่ละคนเนี่ยมันคือฮิกมัตที่อัลลอฮ์จะต้องการให้เรารวมเป็นญะมาอะห์เป็นญะมาอะห์พี่น้องดูตัวอย่างง่ายๆท่านซัยด์บินซาบิตรอฎิยัลลอฮุอันฮุอาลิมถือว่ามีความแตกฉานมากที่สุดในเรื่องฟะรออิดและถามพี่น้องว่าซอฮาบะห์คนอื่นโง่ล่ะครับอุมัรไม่รู้เรื่องล่ะครับเรื่องฟะรออิดท่านอบูบักรไม่รู้เรื่องล่ะครับฟะรออิดอิบนุอับบาสไม่รู้เรื่องล่ะครับบอกรู้แต่รู้ยังไงพี่น้องมันจะมีถ้าภาษามลายูบ้านผมเขาเรียกว่ากลิบเบแฮรีอะปอเอากลิบเบแฮนะกลิบเบแฮนี่หมายถึงมันจะมีความพิเศษเหนือกว่าคนอื่นมาหน่อยที่จะไม่เหมือนกับคนทั่วๆไปจุดเด่นนะถ้าคนไทยที่ไม่ใช่มุสลิมเขาจะเรียกว่าพรสวรรค์มันจะมีจุดเด่นขึ้นมานิดนึงที่อัลลอฮ์ให้เหนือกว่าคนอื่นๆเหนือกว่าคนอื่นๆไม่ใช่คนอื่นโง่ฮะแต่เป็นความเมตตาที่อัลลอฮ์ไม่ให้ทุกคนเป็นเก่งเหมือนกันหมดเลยอิบมุอาซบินญะบัลอะลัมบิลฮะลาลวัลฮะรอมนะครับฟีอุมมะตีมุอาซบินญะบัลเอากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่มีความแตกฉานเรื่องฮะลาลฮะรอมมากที่สุดในอุมมะฮ์นี้ของฉันคือท่านมุอาซบินญะบัลอุมัรเป็นฟะกีห์พี่น้องอิบนุมัสอูดเป็นฟะกีห์ทำไมนบียกย่องท่านมุอาซบินญะบัลพี่น้องมันจะมีความโดดเด่นท้ายที่สุดซอฮาบะห์รวมกันกลายเป็นญะมาอะห์ที่เข้มแข็งมากๆนี่คือกลายเป็นญะมาอะห์ที่เข้มแข็งและญะมาอะห์ที่เข้มแข็งต้องไม่มีคนเก่งเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ไอ้ตะสีตะสาไอ้นู่นไอ้นี่ปัดออกมาเลยผมจะตั้งญะมาอะห์ผมเลือกอาจารย์อย่างเดียวเอาอาจารย์อบูบักเอาคุมัดเอาครูเอาโต๊ะครูแล้วที่เหลือไปนู่นไปนั่งชายคลองไม่เอาอะเราเอาแบบนี้อย่างเดียวผมก็บอกว่าตายเหมือนกันญะมาอะห์ไม่มีคนเก่งทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่มีทางเก่งทางด้านนักเลงไม่มีทางเก่งด้านสังคมไปไม่รอดนะการตลาดทั้งหมดมันจะถูกรวมกันจึงกลายเป็นคำว่าอัลญะมาอะห์อิบนุมัสอูดจึงอธิบายว่าฮับลุลลอฮ์ตรงนี้คือญะมาอะห์สายเชือกแห่งความเป็นพี่น้องอันหนึ่งอันเดียวกันของอุมมะฮ์อิสลามจึงจำเป็นมากๆจำเป็นครับวันนี้เอาง่ายๆนะครับพี่น้องทำไมเอาอะไรเรื่องกอดอกนัดว่ากันอีกเรื่องแต่เรื่องมุมมองเราอ่ะพี่น้องดูข่าวปาเลสไตน์ใช่ไหมครับอาจารย์อาบุบังนะอาจารย์บุบังบอกดูข่าวพี่น้องเราโดนอะไรที่ปาเลสไตน์แล้วทำไมต้องเจาะจงเดือดเรามาโดนด้วย
เดือนอื่นทำไม่ได้แล้วครับในการไล่คนออกจากมัสยิดเดือนอื่นขับไล่ทำร้ายคนในมัสยิดไม่ได้บอกมันทำได้ทุกเดือนอ่ะทำไมเจาะจงรอมฎอนอ่ะบอกไม่เปลกเจาะจงรอมฎอนประหารซัดดัมยังชำช่วงอีดินอะดฮาเลยทั่วโลกกุรบานวัวแต่อิรักกุรบานซัดดัมไม่ได้กังวลพี่น้องซัดดัมมุสลิมคนหนึ่งอินชาอัลลอฮ์เขาจะตายไหมทุกคนก็ต้องตายแต่นี่คือภาพที่ยะฮูดกำลังฉายทั่วโลกกูจะทำมึงจะทำไหมปาเลสไตน์พี่น้องดูเขาทำได้กูจะทำมึงจะทำไหมอาหรับ20กว่าชาติต้องตอบกับอัลลอฮ์วันเกียรติต้องตอบอัลลอฮ์พี่น้องเราระดับรากหญ้าแบบเราเนี่ยอย่างดีสุดก็ดูอาเนี่ยจุดตึงๆแล้วพี่น้องสัมมนาเสวนาบายานพูดคุยกระตุ้นจิตสำนึกก็จบเราทำอะไรไม่ได้เยอะกว่านี้เท่าไหร่เลยครับพี่น้องแล้วคนที่มีอำนาจเยอะกว่านั้นมุสลิมประเทศอิสลามที่มีอำนาจเยอะกว่านั้นคิดว่ารับผิดชอบเหมือนกับเราทำแหละครับถ้าผู้นำอาหรับทำได้แค่ขอดุอากับจัดสัมมนาแสดงว่ามันต้องรับผิดชอบในวันเกียรติต้องรับผิดชอบศักยภาพไม่เท่ากันความรับผิดชอบต้องสูงกว่าคนปกติฮะนายพลเนี่ยต้องรับผิดชอบมากกว่าจานะครับอาจารย์ต้องรับผิดชอบมากกว่าลูกศิษย์อิหม่ามต้องรับผิดชอบเยอะกว่ามะมุมยิ่งสูงเท่าไรอามานะต้องเยอะเลยว่าวันนี้สาเหตุหนึ่งพี่น้องที่อุมมัตเราอ่อนแอไม่ใช่ว่าความเข้มแข็งเราหมดบอกเปล่าผมเชื่อมุสลิมเข้มแข็งครับล้านเปอร์เซ็นต์อินชาอัลลอฮ์บอกล้านเปอร์เซ็นต์มุสลิมจะไม่เข้มแข็งได้ยังไงเขาถูกฝึกอบรมทั้งจิตใจและร่างกายจริงหรือไม่ร่างกายอดรอมฎอนเนี่ยทดสอบจิตใจเต็มๆพี่น้อง10กว่าชั่วโมงไม่ได้กินเลยไม่ได้ดื่มอะไรเลยทำไมมุสลิมอยู่ได้และไม่มีใครตายไม่มีใครตายเพราะบวช ด้วยร่างกายแล้วและในเรื่องจิตใจร่างกายอะครับรอซูลเคยบอกและเตือนแล้วบอกกับเราเสมอบอกกีฬาต่างๆหรือพฤติกรรมต่างๆมุสลิมต้องกระตุ้นความแข็งแกร่งของร่างกายอัลลอฮ์จึงบอกไงพี่น้องว่าอิดูละฮุมมัสตะตอตุมินกูจงเตรียมสำหรับเขาในเรื่องของอัลกูวะกำลังและท่านนบีอธิบายอัลกูวะตุอัรรัมยพลังหรือความแข็งแกร่งมันคือการยิงธนูมุสลิมอยู่ๆจับธนูมาให้อาจารย์ว่าเอ้ยมายิงปังปังปังคนดูนะถ้าไม่รู้จักแล้วมึงจะไปรบกับใครบังฟาริดสมมุตินะพูดบังฟาริดแล้วกันนู่นอเมริกาใช้อะไรนะอาก้าแล้วเขาใช้ SK แล้วมุสลิมยังย่างธนูมาอยู่เลยพี่น้องผมไม่ได้ยิงบ่อยนะถามบางนานคนที่ยิงบ่อยๆนะเวลาขอโทษนะครับคนใช้ปืนอาก้าหรือ SK ฐานอเมริกาที่มันใช้นะมันใช้ปลายนิ้วแรงเบียดนิดๆหน่อยๆตรงนี้นะครับผมบอกว่าถ้าคนยิงธนูได้ร้อยปอนหรือ90ปอนขอโทษนะครับจับปืนมือเดียวยิงสบายเลยอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ฮะเพราะอะไรฮะนี่คือการถูกฝึกจากคำสอนอิสลามให้เข้มแข็งให้แข็งแรงอิสมุสลิมผมเชื่อว่าเขาแข็งแรงฮะทั้งจิตใจและร่างกายแต่อย่างเดียวที่เราพลาดคือความแตกแยกนี่แหละอัลลอฮ์จึงเตือนไงวะลาตะนาซูฟะตัฟชะลูวะตัซฮะบะรีฮุกุมอย่าทะเลาะกันอย่าโต้เถียงกันความแข็งแกร่งของเจ้าจะหมดออกไปใครเป็นคนเตือนครับอัลลอฮ์เตือนยิ่งอุมมัตอิสลามแตกแยกยิ่งอุมมัตอิสลามทะเลาะกันความเข้มแข็งหรืออัลฮัยบะความน่าเกรงขามของอุมมัตจะหมดลงไปเรื่อยๆจริงหรือไม่จริงดูเอาพี่น้องไม่ต้องดูใครเลยดังนั้นอัลญะมาอะห์ตรงนี้พี่น้องที่รักครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสร้างมันก่อนจะสร้างดาวละห์อิสลามียะห์ที่มะดีนะห์ด้วยซ้ำความเป็นพี่น้องเกิดก่อนหลังจากนั้นอาณาจักรอิสลามก็เกิดแต่ปัจจุบันเน้นสร้างวัตถุก่อนสร้างหัวใจนบีสร้างหัวใจก่อนสร้างวัตถุสุดท้ายมาชาอัลลอฮ์ม้า3ตัวก็ออกรบได้ปัจจุบันรถถังล้านคันก็สู้กับยะฮูดไม่ได้
ข้อแตกต่างชัดพี่น้องไม่ต้องไปดูไกลเลยนบีความเข้มแข็งอีมาน2อัลอุคูวะความเป็นพี่น้องของอุมมะฮ์อิสลามต้องเกิดต้องมีก่อนพี่น้องถ้าไม่มีความเป็นญะมาอะห์ไม่มีสายเชือกแห่งความเป็นพี่น้องมุสลิมพัฒนาไม่ได้พัฒนาไม่ได้ผมพูดและชอบมาเห็นภาพนะครับไม่ต้องดูใครหรอกพี่น้องดูบ้านเรานี่แหละมึงขึ้นกูดึงมึงล้มกูเหยียบมึงพลาดกูซ้ำเลยและเราก็ไปบอกว่าเราคือสังคมซอฮาบะห์อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอายเขาบอกไปแล้วว่าสังคมแห่งการแข่งแย่งชัดกว่าความเป็นพี่น้องจึงไม่ได้ถูกพูดเฉพาะเรื่องการบรรยายไม่ใช่ถ้าการพูดบรรยายคือการเป็นพี่น้องอะนะโอ้โหพี่น้องยะฮูดกลัวเรานานแล้วเราบรรยายเรื่องอุควะห์นี่2ชั่วโมงอาจารย์อบูบักรพูดเรื่องความเป็นพี่น้องระหว่างอิสลามนี่3 4ชั่วโมงบรรยายแต่ละคณาจารย์แต่ละมูลนิธิแต่ละองค์กรบรรยายหมดเลยแต่ยะฮูดไม่สะเทือนเพราะพูดแต่ไม่เคยได้ทำนะพูดแต่ไม่เคยทำซอฮาบะห์พูดไม่เก่งแต่การกระทำสะเทือนดุนยาได้พี่น้องท่านรอซูลจึงสร้างตรงนี้แหละครับอัลอุควะห์พี่น้องจึงดูว่าทำไมอิสลามตอนเริ่มแรกต้องเริ่มด้วยความลำบากทำไมไม่เริ่มแล้วก็ยิ่งใหญ่เหมือนโรมันเลยครับทำไมไม่เริ่มแล้วก็ยิ่งใหญ่เหมือนสมัยมะดีนะห์เลยความลำบากอดทนต่อสู้อดกลั้นอดอยากลำบากมาด้วยกันความลำบากความอดทนอัลมุญาฮะดะห์จะสร้างความรักในระหว่างพี่น้องแต่เมื่อได้ผลประโยชน์มาความหายนะและความทะเลาะจะเกิดทันทีจึงไม่แปลกมักกะห์ยุคแรกไม่มีมุนาฟิกใครจะมาหลอกเป็นมุสลิมตายอย่างเดียวเดี๋ยวตายเดี๋ยวโดนทำร้ายเดี๋ยวตายเดี๋ยวโดนทำร้ายยุคมักกะห์จึงไม่มีมุนาฟิกพี่น้องทั้งหมดจริงจังจริงใจหมดเลยจึงตกลงไปนะครับตกมากข้อกล่าวหาที่ว่าอบูบักอุมวัดเป็นมุนาฟิกนี่ฟังไม่ขึ้นเลยเพราะจะไปมุนาฟิกอะไรพี่น้องรับอิสลามกับนบีไม่ได้อะไรเลยเจ็บตัวอีกต่างหากโดนเขาด่าโดนเขาไล่ทำไมจึงแบบนั้นนี่คือการสร้างพี่น้องครับลายุมินุอาฮัดุคุมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะอีมานยังไม่สมบูรณ์ฮัตตายูฮิบบะลิอะคีฮิมายูฮิบบะลินัฟซิจนกว่าเขาจะรักพี่น้องเหมือนรักตัวเองและผมถามนะเราจะรักคนจนเหมือนเรารักตัวเองเป็นไปได้ไหมพี่น้องเอ้ยเราขับรถเบนซ์มุสลิมไม่พูดถึงต่างศาสนิกอันนั้นเรื่องของเขาเรามุสลิมเราขับรถเบนซ์เห็นคนจนเดินผ่านหน้าบ้านสงสารไหมครับก็สงสารนะก็ทำบุญนะก็ช่วยเหลือไงก็มุสลิมด้วยถึงไม่มุสลิมด้วยเราก็ช่วยสงสารนะและถามว่าเรารู้ไหมครับว่าเขารู้สึกยังไงเรารู้ไหมฮะว่าเวลาหิวข้าวเป็นยังไงเราไม่รู้เลยอย่าว่าแต่หิวท้องไม่เคยร้องด้วยซ้ำเราและเราจะไปรักเขาได้ยังไงอย่างบริสุทธิ์ใจว่ามันลำบากจริงๆนะแบบนี้พี่น้องจะสัมผัสไม่ได้อัลลอฮ์จึงต้องการให้สัมผัสอบูบักรเผ่ากุเรชชั้นสูงพี่น้องครับทำไมต้องมารับประสบชะตากรรมเหมือนท่านบิลาลบิลาลเป็นทาสโดนทรมานอบูบักรก็โดนซาเลมโดนทรมานเหมือนกันไม่ต้องท่านอบูบักรพี่น้องรอซูลเราอะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลอามีนกูมักกะห์ทั้งหมดยกย่องถ้าเอ่ยมุฮัมมัดอัลอามีนรักอย่างสุดหัวใจตระกูลสูงมากทำไมนบีต้องโดนทำร้ายอะพี่น้องทำไมนบีต้องโดนบอยคอตทำไมนบีต้องอดอาหารต้องทรมานถูกทรมานนี่คือฮิกมัตพี่น้องครับอัลลอฮ์ต้องการให้สายสัมพันธ์ความเป็นพี่น้องถึงกันหมดจะได้รู้ว่าเจ็บเป็นยังไงหิวเป็นยังไงรอซูล2ปีกว่าอยู่ในชะอะบีตอลิบรู้พี่น้องหิวเป็นยังไงความอดอยากเป็นยังไงซอฮาบะห์จึงรักกันและกันเหมือนคนคนเดียวเลยเหมือนคนคนเดียวพี่น้อง
วันนี้ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้มีรอมฎอนนะครับอาจารย์ถ้าไม่มีรอมฎอนเราไม่รู้หรอกว่าหิวน้ำเป็นยังไงเราไม่รู้เลยพี่น้องหิวข้าวเป็นยังไงน้ำแข็งเปล่าปกติไปที่ร้านเขามาตั้งไม่มีใครสนใจสั่งชาดำเย็นทั้งนั้นสั่งชาเย็นสั่งไอ้นู่นไอ้นี่บ้างน้ำแข็งเปล่าในตัวเลือกสุดท้ายเวลาเปิดบวชอัลลอฮ์กินน้ำแข็งเปล่าอึกแรกเหมือนดื่มน้ำสวรรค์เลยอัลฮัมดุลิลละห์ความรู้สึกมาเลยพี่น้องนี่คือการสร้างความเป็นรู้สึกสร้างความรู้สึกจนเกิดเป็นญะมาอะห์ขึ้นพี่น้องครับอิบนุมัสอูดจึงอธิบายแล้วบอกว่าอะลัยกุมบิลญะมาอะห์จำเป็นที่พวกท่านต้องอยู่เป็นญะมาอะห์จำเป็นจงอยู่เป็นเรื่องจำอาฟะอินนาฮับลุลลอฮ์เพราะแท้จริงจำอานั้นคือสายเชือกของอัลลอฮ์แสดงว่าอุมมัตอิสลามพี่น้องครับเราต้องอยู่อย่างพี่อย่างน้องกันสายเชือกเดียวกันเพราะเราจับสายเชือกของอัลลอฮ์เวลาอยู่เป็นจำอานะบางคนถามว่ามีความสุขไหมยานทำอะไรก็เป็นกลุ่มมีอะไรก็ต้องทำเป็นกลุ่มทำไมก็ไม่ได้ต้องมูชาวรัฐปรึกษาหารือกันก่อนมันก็ช้ามันก็ไม่ได้ดังใจหรอกเราอยากอย่างนี้แต่มติที่ประชุมต้องการอีกแบบเราก็ต้องตามที่เขาน้ำหนักเยอะกว่ามันก็ไม่ได้อย่างใจเราซอฮาบะห์สวยมากๆพี่น้องจึงบอกเราว่าฟะอินนามาตะกะเราะฮูนฟิลญะมาอะห์คอยรุมมิมมาตุฮิบูนฟิลฟุรกะห์การที่ท่านรังเกียจบางอย่างเวลาทำงานเป็นจามาเนี่ยดีกว่าการที่ทำในสิ่งที่ชอบในขณะที่ท่านอยู่คนเดียวมาชาอัลลอฮ์คนเดียวทำตามใจได้หมดแต่อยู่เป็นจามาจะมีการฝืนความรู้สึกบ้างทำไมแต่ยอมทำตามซอฮาบะห์บอกว่าแบบนี้แหละครับดีกว่าการอยู่คนเดียวดังนั้นอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยตบีอะห์หนึ่งธรรมชาติหนึ่งของมนุษย์จะไม่ชอบอยู่คนเดียวใครชอบอยู่คนเดียวแสดงว่าผิดนิสัยความเป็นคนผิดนิสัยครับแต่ถ้าอยู่คนเดียวบ้างไม่เป็นไร ต้องให้เวลาคนเดียวบ้างนะไม่ใช่บางคนมันก็เว่อร์ไปเอาไปอ้างตรงนี้ต้องอยู่กับเพื่อนตลอดนะจนไม่เคยได้อยู่กับเมียกับลูกไม่อยู่อะไรอยู่กับเพื่อนไอ้นี่เว่อร์ไปชีวิตบางส่วนให้ปลีกเวลาอยู่คนเดียวบ้างแต่ส่วนใหญ่มนุษย์เนี่ยมันเป็นสัตว์สังคมไปเนาะมันเป็นสัตว์ที่มันเป็นมนุษย์มีสิ่งมีชีวิตที่ต้องมีจามาตอยู่ต้องมีกลุ่มต้องมีผู้ช่วยเหลือต้องมีคนช่วยท่านนบีจึงบอกซ้ำอีกว่าอะลัยกุมบิลญะมาอะห์วะอียะกุมวัลฟุรกะห์จำเป็นที่พวกท่านต้องอยู่เป็นญะมาอะห์และจงระวังในการแตกแยกฟะอินนัชชัยฏอนมะอัลวาฮิดแท้จริงชัยฏอนมันจะอยู่กับคนคนเดียวท่านนบีบอกชัยฏอนจะอยู่กับคนเดียวไม่ได้บอกว่ายกเว้นอาลิมไม่มีอิสติสนะไม่มีข้อยกเว้นอิหม่ามชอบอยู่คนเดียวโอกาสกับชัยฏอนก็เยอะมากอาจารย์ชอบอยู่คนเดียวโอกาสที่จะอยู่กับชัยฏอนก็เยอะมากใครก็ตามชอบอยู่คนเดียวโอกาสอยู่กับชัยฏอนเยอะมากอย่าอยู่เป็นโสดนานนักรีบแต่งซะนะเพราะไม่แต่งงานคืออยู่คนเดียวพี่น้องชัยฏอนบอกงั้นมาอยู่กับฉันเลยมาอยู่กับฉันนี่มันจะแนะนำวิธีต่างๆแต่ถ้าแต่งงานปั๊บอัลฮัมดุลิลละห์เอามุกนี้ไม่ใช่มุกเอาหะดีษนี้ไปขอผู้หญิงซะขอเลยครับพี่น้องไม่ต้องจีบเยอะแล้วรุ่นเราเนี่ยเจอชอบขอจบนะเจอชอบขอจบเลยพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์อ่านสโลแกนนะเจอชอบขอดุอาก่อนแล้วก็ไปขอได้ไม่ได้ก็จบเขาไม่เอาหาใหม่อ่ะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสวัยรุ่นยุคใหม่อย่าไปเสียเวลาอยู่คนเดียวแล้วก็ไปเล่นเฟซจีบสาวปัญญาอ่อนใน Facebook ผมถือว่าติงตองไม่แพ้คอลเซ็นเตอร์เลยไม่แพ้คอลเซ็นเตอร์พี่น้อยที่จีบกันในแชทแล้วเปลืองค่าเน็ตใช่มั้ยครับอาจารย์โอบักขอเลยพี่น้องนะอินชาอัลเลาะห์นะเป็นญะมาอะห์ครับบางคนบอกว่าอยู่2คนก็เป็นจะมาแล้วบางคนบอกหัวหมอคืนนี้ได้ความคิดใหม่บอกภรรยามูชาวรัฐเราต้องเพิ่มจะมาเราต้องเพิ่มจะมาเราอยู่2คนเนี่ยมันมูชาวรัฐก็แค่เนี้ย
ภรรยารู้ทันนะฮะระวังนะมาฟังบรรยายด้วยเมียตอบกลับถ้าอย่างนั้นมีลูกกันดีกว่าบางบางบอกมีลูกยังไม่พอมีลูกเอาเพิ่มมาอีก2คนเกมโอเวอร์เลยนะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องอิสลามส่งเสริมคนต้องอยู่เป็นญะมาต้องอยู่เป็นญะมาท่านนบีจึงสร้างนี่แหละครับพี่น้องอันดับแรกเวลาท่านรอซูลฮิจเราะห์ไปมาดีนะนะอัลฮัมดุลิลลาห์ขอดุอาให้เราได้ไปมาดีนากันทุกคนพี่น้องอามีน เมื่อเหยียบแผ่นดินมาดีนาเนี่ยรอซูลก็ต้องสร้างรากฐานแห่งความมั่นคง1มัสยิดทิ้งไม่ได้นะครับบอกอุมมะฮ์อิสลามกับมัสยิดทิ้งไม่ได้และมัสยิดคือศูนย์รวมญะมาอะห์มัสยิดคือศูนย์รวมญะมาอะห์มุสลิมในชุมชนต้องมีมัสยิดทำไมนบีถึงรู้อะครับคนไหนป่วยคนไหนไม่ป่วยทำไมซอฮาบะห์จึงดูได้ว่าคนนั้นหายหน้าไปไหนคนนี้หายหน้าไปไหนไม่ได้ไปเช็คตามบ้านแต่ดูที่มัสยิดของเราถ้าใช้กฎเกณฑ์นั้นนะตายไปละครึ่งหมู่บ้านเพราะไม่เจอหน้าเลยนะแต่รอซูลในละหมาดคือเป็นปกตินะครับและท่านนบีจะเป็นคนผู้ที่มีความจำดีมากๆท่านนบีจะสังเกตเลยคนนั้นหายไปไหนคนนี้หายไปไหนจนซอฮาบะห์บอกเอาคนนั้นเขามีความทุกข์ยารอซูลุลลอฮ์นบีก็ไปช่วยในการคลายทุกข์ให้เขาในการนาซียัตในการตักเตือนนะครับหลายต่อหลายอย่างพี่น้องที่รักจนอย่างเช่นผมยกตัวอย่างหนึ่งนะดูผมนึกเร็วๆมันก็ลืมเอาบิลเลมนะชัยฏอนุรจิมซอฮาบะห์นบีท่านหนึ่งอายะห์กุรอานลงบอกลาตัรฟาอูอัสวาตะกุมฟาวกะซอตินนบีอย่ายกเสียงของเจ้าสูงกว่าเสียงของนบีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งพี่น้องที่รักครับเป็นนักพูดเป็นคนพูดเก่งและฉาดฉานด้วยพออายะห์นี้ลงมามัสยิดไม่ได้พี่น้องนั่งเครียดในบ้านท่านนบีละหมาดไม่เห็นที่มัสยิดถามเลยพี่น้องซอฮาบะห์คนนี้ไปไหนซอฮาบะห์บอกนั่นเขาเครียดอยู่ยารอซูลุลลอฮ์เพราะเสียงเขาดังกว่าท่านเป็นคนเสียงดังครับพี่น้องเสียงดังมากท่านนบีเขาเลยกลัวว่าจะเป็นชาวนรกนบีบอกให้ไปบอกเขานั่นก็คือเขาไม่ได้เป็นชาวนรกถึงมีกำลังใจพี่น้องและนบีนี่คือศูนย์รวมญะมาอะห์ต้องมีมัสยิดมุสลิมต้องผูกพันกับมัสยิดนบีสร้างมัสยิดอันดับแรกไม่ใช่แค่ประกาศอิบาดะห์นะศูนย์รวมจิตใจของอุมมะฮ์คือมัสยิดอัลลอฮ์จึงยกย่องว่าอันนัลมัสยิดลิลลาห์มัสยิดคือเป็นของอัลลอฮ์พี่น้องมัสยิดสมัยรอซูลจึงเป็นสถานที่ไม่ใช่ละหมาดอย่างเดียวซอฮาบะห์ฝึกธนูก็ที่มัสยิดไม่ใช่ในมัสยิดนะพี่น้องคือบริเวณนั้นเลยจริงๆนะสนามฝึกธนูนบีฟาริดมีที่ละหมาดอันนั้นด้วยแหละพอยิงเสร็จมันได้เข้าละหมาด มัสยิดบางพื้นที่ใช้นโยบายนี้แหละครับสร้างสนามฟุตซอลติดมัสยิดนะเล่นบอลกันกระหน่ำไปน้องพออาซานแต่ไม่ได้เอานโยบายซอฮาบะห์มาใช้ซอฮาบะห์อาซานแล้วหยุดแล้วก็เข้าละหมาดของเราอาซานแล้วก็หยุดแล้วก็นั่งดื่มน้ำพอจบก็เล่นต่อนี่คือข้อปัญหานะนี่คือปัญหาหนึ่งที่ชุมชนสุเหร่าต้องแก้ชุมชนมัสยิดต้องแก้ฮะถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปมัสยิดพี่น้องจะไม่เหลืออะไรเลยท่านรอซูลจึงสร้างว่ามัสยิดเป็นสถานที่ประชุมเรียนฝึกกีฬาออกกำลังเป็นที่พักคนไม่มีเงินไม่มีที่พักเดินทางมีสถานพักให้มัสยิดนบีครบวงจรหารือระดับประเทศก็ในมัสยิดทำได้หลายอย่างในมัสยิดและอย่างต่อมานบีสร้างอัลอุคูวะความเป็นพี่น้องของซอฮาบะห์ต้องเกิดก่อนสร้างระบบเศรษฐกิจก่อนสร้างระบบการทหารก่อนสร้างระบบการทูตความเป็นพี่น้องเป็นญะมาอะห์ต้องเกิดและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องความฉลาดของท่านนบีเลือกจับซอฮาบะห์ให้เป็นพี่เป็นน้องกันโดยที่ไม่ได้พิจารณาถึงตระกูลเลยซัดบินฮาริซะอดีตทาสท่านรอซูลนบีจับให้เป็นพี่น้องกับท่านฮัมซาอย่างเงี้ยพี่น้องจนได้รับฉายาฮัมซาราชสีของอัลลอฮ์ซัดเป็นราชสีของรอซูลนักรบทั้งคู่นบีจับให้เป็นพี่น้องกันพี่น้องอับดุลรอมานชาวมักกะนบีให้เป็นพี่น้องกับท่านซาดรอฎิยัลลอฮุอันฮุมักกะกับมะดีนะห์ไม่รู้จักมาก่อน
ต้ถูกเชื่อมด้วยสายเชือกแห่งอิสลามเขารักกันเลยเขารักกันเลยพี่น้องไม่เคยเห็นหน้าอับดุลละมานมาก่อนอับดุลละมานก็ไม่เคยเห็นซานพอเจอกันรู้แค่ว่าท่านมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉันมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อินนามัลมุมินูนไอควะมุมินคือพี่น้องกันเขารักกันเลยของเรารักต้องใช้เวลาของซอฮาบะห์รักต้องใช้อีมานนี่แหละข้อแตกต่างรักต้องใช้เวลานะนะครับกว่าจะรักได้และมีพื้นฐานอีกถ้าขาดทุนกับมันเมื่อไรหมดความรักกับมันทันทีจะรักใครสักคนต้องได้กำไรจากมันนี่ไม่ใช่รักพี่น้องนี่คู่ค้าธุรกิจซอฮาบะห์ไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเจอหน้าวันแรกอีมานกับอีมานลิลลาฮิตะอาลาอับดุรมานเอาสมบัติไปเลยครึ่งหนึ่งเขาทำจริงแต่อับดุรมานไม่ใช่คนชอบเอาของคนพี่น้องท่านเป็นคนที่ชอบยืนหยัดในตัวเองอันนั้นว่ากันไปอีกเรื่องแต่ซอฮาบะห์รักอย่างนั้นจริงๆความรักของซอฮาบะห์สวยงามขนาดไหนพี่น้องฮุซัยฟะห์กับมอลาอบีฮุซัยฟะห์สองคนพี่น้องที่รักสองคนเนี่ยซาเลมกับท่านฮุซัยฟะห์เนี่ยซาเลมเนี่ยเป็นทาสนะครับตอนนั้นแต่ฮุซัยฟะห์รักซาเลมมากปล่อยแล้วก็ให้เป็นอิสระท้ายที่สุดสองคนนี้เป็นพี่เป็นน้องกันซาเลมนี่ไม่ใช่คนธรรมดานะครับหนึ่งในกุรอฮาฟิซของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนึ่งใน10ชาวสวรรค์ซาเลมมอลาอบีฮุซัยฟะห์สงครามเกิดพี่น้องที่รักอบูฮุซัยฟะห์และก็ซาเลมพี่น้องทางสายเชือกอิสลามไม่ใช่ทางสายเลือดออกรบพร้อมกันสงครามจบคนไปดูซาเลมพี่น้องที่รักแล้วยกซาเลมขึ้นซาเลมนี่เกือบตายคำแรกที่ซาเลมถามอบูฮุซัยฟะห์เป็นยังไงบ้างอบูฮุซัยฟะห์เป็นยังไงบ้างพี่ของฉันเป็นยังไงบ้างพี่น้องซอฮาบะห์บอกกับซาเลมว่าอบูฮุซัยฟะห์เขาได้รับชัยอิดแล้วชัยอิดแล้วได้รับชัยชนะแล้วท่านซาเลมไม่ไหวแล้วพี่น้องตัวเองก็จะไม่รอดแล้วคำสั่งสุดท้ายของซาเลมบอกว่าช่วยแบกร่างฉันไปที่ศพอบูฮุซัยฟะห์พี่น้องซอฮาบะห์หามปีกซาเลมขึ้นนะครับนักรบทั้งคู่พี่น้องแล้วก็พยุงมาจนถึงศพของท่านอบูฮุซัยฟะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเมื่อซาเลมและอบูฮุซัยฟะห์พี่น้องปล่อยและเขาก็ลงอยู่ข้างๆแล้วบอกกับอบูฮุซัยฟะห์ซึ่งเป็นมัยยัดเป็นศพแล้วชะฮีดแล้วบอกว่ามาอาฮาฮุนาวะมาอาฮาฮุนาฉันจะอยู่กับท่านตรงนี้และจะอยู่กับท่านที่นู่นด้วยพี่น้องสองร่างเสียชีวิตติดกันเลยไม่ได้เป็นสายเลือดทั้งเชื้อชาติไม่ได้เป็นสายเลือดวงตระกูลแค่มีเล่ห์ล่ออย่างเดียวเขารักและพร้อมจะอยู่ด้วยกันตั้งแต่ดุนยาจนอาคิเราะห์เลยวันนี้เนี่ยอีมานเราไม่ถึงนี้นะครับพี่น้องถ้าวันนี้เรารักใครได้สักคนที่ไม่ใช่เมียและพ่อแม่เรารักอย่างบริสุทธิ์ใจอย่างนี้ได้อินชาอัลลอฮ์อีมานท่านสมบูรณ์ไม่ใช่แค่ละหมาดไม่ใช่แค่ศีลอดแต่มันเป็นเรื่องของหัวใจแล้วจะรักเพื่อนได้ยังไงถ้าไม่เคยมุจาฮาดะห์มาด้วยกันเลยไม่เคยลำบากไม่เคยรับรู้สุขทุกข์ของพี่น้องเป็นไปไม่ได้จะรักกันอุลามะจึงให้คำนิยามคำว่าซอฮาบะห์เนี่ยบางท่านให้ลึกกว่านั้นอีกไม่ใช่คนมาเจอนบีแป๊บเดียวแล้วเรียกซอฮาบะห์อุลามะบางท่านถือว่าเรียกไม่ได้จะเรียกซอฮาบะห์แปลเป็นไทยว่าสหายเนี่ยมันต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนกันจริงๆเพื่อนจะไม่เจอแค่ทักเอ้ยสลามอะไรกูอะไรกูมุสลามจบไม่เรียกเพื่อนเรียกคนรู้จักเพื่อนคืออะไรอะเพื่อน
ดูท่านนบีกับอบูบักรกับท่านอุมัรนี่คือเพื่อนท่านบิลาลกับท่านรอซูลนี่คือเพื่อนร้องไห้กับเพื่อนอดหิวบอกกับเพื่อนคุยกับเพื่อนนั่งกับเพื่อนนี่คือซอฮาบะในอุลามาบางท่านในความหมายแบบนั้นผมจึงบอกว่าวันนี้ถ้าเรามีเพื่อนสักคนที่อยู่กับเราแบบนั้นได้ขอบคุณอัลลอฮฺแต่ครับพี่น้องแล้วความยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นถ้าได้เป็นญะมาอะห์สุดยอดเงินใช้แป๊บเดียวก็หมดพี่น้องแต่เพื่อนยังไงยิ่งบนเพื่อนความอีมานท่านจะรักกันจนสวรรค์ดังนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับผมจึงเตือนตัวผมกับพี่น้องว่าจำเป็นนะครับต้องอยู่เป็นญะมาอะห์กันรักใครกันความรักไม่ใช่การลอยลมแต่ความรักมันคือสิ่งที่ต้องสร้างกันจริงๆวันนี้หมดไปแล้วอุมัรบินคอตบครั้งหนึ่งในศึกอัลกอดิซียะห์ในขณะที่ซับเฉลยกว่านิมามาตั้งต่อหน้าท่านเพชรแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติอยู่ต่อหน้าอุมัรบินคอตบอามีรุลมุอ์มินีนอิสลามชนะเปอร์เซียได้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้ามุสลิมล้มอเมริกาได้ล้มอเมริกาล้มรัสเซียล้มยุโรปได้ประมาณนั้นเลยพี่น้องวันนั้นเป็นวันแห่งความยิ่งใหญ่ของอุมัตอิสลามมุสอิสลามถึงเปอร์เซียยังมีเกียรติมากๆแต่ผู้ชายที่ชื่ออุมัตบินคอตบกลับร้องไห้ในวันนั้นเมื่อมาดูซับวานีมาตรงนี้อุมัรร้องไห้จนซาบักที่อยู่ด้วยถามว่าอามีรุลมุอ์มินีนฮาซายอมุลฟัรฮ์วันนี้มันวันแห่งความสุขนะอามีรวันแห่งชัยชนะทำไมท่านจึงเศร้าและร้องไห้อุมัรบินคอตอบบอกด้วยหัวใจพี่น้องที่รักบอกว่ามามินกอมินไม่มีกลุ่มชนใดทั้งสิ้นที่สิ่งเหล่านี้เข้ามาหาพวกเขานอกจากว่าเอารัสฮุมุลไบนะฮุมุลอะดาวะวัลบักดอความเป็นศัตรูและความเกลียดชังจะเกิดขึ้นทันทีอุมัรกันอธิบายให้เราทราบว่าเมื่อดุนยาเข้ามาเมื่อนั้นอุมัรอิสลามจะเริ่มการแตกแยกและ เป็นศัตรูกันที่อุมัรกังวลไว้เมื่อเกือบพันกว่าปีมาแล้วพี่น้องที่รักจริงไหมครับที่ท่านอุมัรกังวลท่านซอฮาบะห์ไม่เคยร้องไห้เวลาไม่มีกินถ้าพี่น้องอ่านประวัติซอฮาบะห์ไม่เคยเศร้าเวลาไม่มีอะไรตกท้องไม่มีกินดูอาอดทนซอฮาบะห์แต่กลับร้องไห้เวลาเงินเข้าและไม่ใช่อุมัรคนเดียวซอฮาบะห์หลายท่านเป็นแบบนั้นอับดุรมานร้องไห้เวลามีอาหารดีๆตั้งจะแก้บวชพี่น้องสหบัตรร้องไห้ซะอีดร้องไห้เวลาเงินทองตั้งอยู่ข้างหน้าอุมัรร้องไห้อาลีร้องไห้อาลีนี่บอกตลาก3ตลาคเลยกับดุนยากลัวมากแต่เราไม่กลัวสหบัตรกลัวว่าฟิตนะห์จะเข้าแต่เราเปิดรับฟิตนะห์แล้วเข้าใจเองว่าอีมานเราคุมได้ท้ายที่สุดความเกลียดชังเกิดตันตีพี่น้องที่รักครับทำไมหลังสงครามโลกประเทศอิสลามจึงถูกซอยเป็นประเทศนะพี่น้องจริงๆอิสลามแต่ก่อนไม่ได้มีจอร์แดนไม่ได้มีอุรดูนไม่ได้มีปาเลสไตน์ไม่ได้มีอะไรนะซาอุดีไม่อิสลามหนึ่งเดียวเลยยิ่งใหญ่มากภายใต้อามีรุลมุอ์มินีนคนเดียวหลังจากเราอ่อนแอเมื่อถูกยะฮูดกลืนแบ่งไงครับประเทศนี้มีผู้นำคนหนึ่งประเทศนี้ผู้นำคนหนึ่งท้ายที่สุดต่างคนต่างมีอำนาจจะยอมกันเหรอครับ ผมก็มีพวกผมจะไปยอมบังทำไมอ่ะมึงเก๋ามาจากไหนมีเท่าไหร่กองทัพ 5,000 คนผมมี 50,000 คนผมไม่กลัวท่านอยู่แล้วท้ายที่สุดเกิดความระส่ำระสายแผนการศัตรูอิสลามที่ใช้ได้ผลจนวันนี้คือการซอยออกซะนี่คือความอ่อนแอพี่น้องที่รักแต่ว่าวันนี้เราจะทำยังไงเราไปแก้อะไรไม่ได้แล้วเราแก้ในวันนี้เนี่ยญะมาอะห์ที่เราอยู่ได้ปัจจุบันนี่คือต้องทำให้ได้อันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสร้างอุคฺวะห์เกิดอย่างจริงจังในมะดีนะฮ์มุนัวเราะฮ์
ความหมายที่อัลลอฮ์บอกอินนามัลมุมินูนในความภาพฉายชัดเลยที่อิสลามมาดีนะความเป็นพี่น้องความช่วยเหลือเกิดขึ้นอย่างจับได้หลายคนเข้ารับอิสลามเพราะมาอยู่ในสังคมของซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ไม่ใช่พูดเก่งทุกคนนะครับพี่น้องไม่ได้พูดเก่งแต่ทำและเขาเห็นภาพสังคมซอฮาบะห์ท้ายที่สุดซึมซับเลยพี่น้องนี่คือความรักระหว่างมนุษย์กับมนุษย์จริงๆดังนั้นวันนี้เราเป็นญะมาอะห์พี่น้องที่รักครับสิ่งหนึ่งที่ต้องทำนะพี่น้องกับพี่น้องและเป็นการฉายภาพความรักระหว่างพี่น้องอย่างแท้จริง1ตาหน้าเศร้าจงนะซีฮัตซึ่งกันและกันเพื่อนกันอย่ารอและอย่ากลัวเขาโกรธนะซีฮัตได้นะซีฮัตเถอะครับเพราะคนไม่มีใครถูกทุกเรื่องหรอกครับพี่น้องไม่มีใครถูกนะโอ้และให้ระวังที่สุดไอ้เพื่อนที่ชอบชมเราตลอดอย่าไปเชื่อมันเยอะท่านนี่มันสุดยอดท่านนี่มันแหม เราก็รู้ว่ามันโกหกแต่เราก็ชอบจริงไหมเบิ้งใครจะไปดีหมดทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้เพื่อนแท้จริงต้องนาเสียกันและกันใครกล้านาเสียท่านเขารักท่านแต่ใครกล้าชมท่านเฉยๆใครก็ชมจริงไหมชมไม่ยากหรอกครับแต่นาเสียเนี่ยยากชมนี่ใครก็ชอบมาบังการิมหล่อตัดแว่นใหม่ดูสง่าสมาร์ทจริงๆใครก็ชอบเอ้ยแล้วอยู่ๆไปบอกนาเสียดจริงๆนาเสียดนี่คือสิทธิ์ที่มุสลิมต้องให้กันและกันเลยนะซอฮาบะห์จึงมีการนาเสียดกันและกันมากๆอย่างเช่นอิบนุรอวาฮะครั้งหนึ่งพี่น้องเวลาเจอใครเนี่ยนะเขาจะบอกเพื่อนทันทีว่าอิจลิสมานะนุมินุบิลไลซะนั่งกับฉันก่อนเรามาเพิ่มอีหม่านกันหน่อยเขาจะแบบนั้นเลยฮะแสดงว่ายอมรับตัวเองไม่ได้สมบูรณ์ในอีหม่านแล้วเพื่อนก็ต่างคนต่างไม่สมบูรณ์มานั่งด้วยกันแล้วมาเพิ่มอีหม่านกันด้วยการพูดในเรื่องของอัลลอฮ์นี่คือเพื่อนพี่น้องครับมานะซีฮัตซอฮาบะห์บางท่านเป็นพี่น้องกันเห็นพี่น้องเขาทำอะไรไม่ชอบมาพากลหาจังหวะนะซีฮัตพี่น้องตักเตือนแล้วบางคนถามอาจารย์แล้วหนูจะเตือนเพื่อนซีหนูยังไงดีคะเขาไม่ละหมาดผมจะเตือนเพื่อนผมยังไงดีครับอาจารย์มันยังเล่นยาอยู่แล้วเพื่อนสนิทไหมเพื่อนสนิทขอโทษนะครับอย่าด่าผมนะถ้าพูดง่ายๆนะอาจารย์บอกขนาดสนิทกับมึงยังไม่รู้เลยจะพูดยังไงแล้วกูไม่ได้รู้จักแล้วไปพูดไงกับมันจะไปแนะนำยังไงมึงน่ะสนิทพูดได้ต้องรู้ว่าจังหวะไหนควรจะพูดและอยู่ๆผมไปพูดไก่มัดสมมตินะชื่อใครมาอัพนะไม่ใช่คุณมัดผมนะนู่นไอ้มัดนู่นลำบากชีซอย7สมมตินะคุณมาดบอกฉันบังผมเคยเรียกผมบังผมก็ต้องเรียกผมบังนะอย่าไปเรียกอาจารย์มันฟังแล้วมันแก่ไม่ได้ผมไม่ชอบความแก่บอกบังช่วยบอกผมหน่อยเพื่อนผมในมันเนี่ยติดยางอมเลยซีกันมานานมากจะเตือนมันตอนไหนดีมันยังไงดีจะพูดยังไงดีผมก็จะบอกขอโทษนะครับมันก็เหมือนน้องอ่ะบอกคุณมาดมึงไปดูเองแล้วกันเพราะไอ้มันน่ะเพื่อนครูไม่ใช่เพื่อนผมคุณมาต้องรู้ลมมันขึ้นตอนไหนอารมณ์ตอนไหนพูดได้ไม่ได้แล้วถ้าถามผมผมบอกพูดไปเลยการนัสยัดคือสิ่งที่ดีตรงไหนก็ได้เข้าจังหวะผิดลองสิครับเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยบางคนไม่ได้เจนนบีบอกให้พูดความจริงถึงแม้จะขมใช่ฮะแต่อย่าลืมนะครับบางนบีก็สอนฮิกมัตด้วยยาขมน่ะดีแต่กินให้ถูกที่นะไอ้ของขมน่ะดีจริงพี่น้องมันได้บุญอยู่แล้วแต่ถ้าอยากจะให้เห็นผลมันต้องทำงานอย่างมีแผนมีระบบไม่อย่างนั้นอัลลอฮ์จะให้อยู่ๆมาญิฮัดตอนมามะดีนะห์ทำไมไม่สู้ตั้งแต่ตอนแรกพอตายตอนแรกก็ชะฮีดไม่อัลลอฮ์ต้องการให้เรามีแผนมีขั้นตอนมีสเต็ปในความสำเร็จมีสเต็ปในการสำเร็จดังนั้นเพื่อนนาซีฮัดเพื่อนดีที่สุดคือเพื่อนของเพื่อนกันน่ะเราจะจับทางมันออกอะอารมณ์นี้อย่าพูดนะอาจารย์อย่าพูดกับมาอารมณ์นี้ไม่ได้พูดไม่รู้เรื่องผมครั้งหนึ่งพี่น้องตอนนั้นเริ่มฟังบรรยายใหม่ๆของขึ้นนะอาจารย์ของขึ้นไปราม65 5365มันจะตอนนี้ไม่รู้มีปั๊มล้างอ่ะปั๊มเก่าฮะเด็กบ้านผมเยอะนะจริงๆก็น่าไปเยี่ยมนะว่างๆนะ63 65ชะลอ67เล่นประมาณเนี้ยเราก็ไปนะโหยบ้านเราทั้งนั้นเลยนี่ว่าร้านน้ำชาหญิงชาย
แล้วก็ตอนนั้นมันก็มีอย่างงู้นอย่างนี้ด้วยนะเราก็ไปนั่งก็ไปอ่ะก็ไปเราก็ไปอ่ะแต่ก็คือฟังบรรยายแล้วนะครับแต่ก็ไปอ่ะนะเพื่อนชวนแล้วก็ไปเจอเพื่อนเก่าอาจารย์เจอพอดูแล้วเนี่ยไฟแรงฮะผมกลับมาบอกกับเพื่อนบอกไอ้กูว่าอยากจะพูดดาว่ากับพวกนี้จริงๆเลยดูไฟแรงนะผมแล้วไม่มีบับลี่อับดุลรอฮ์มานไม่มีชื่อนี้ในแผ่นดินทั้งสิ้นตอนนั้นกูอยากจะพูดจริงๆว่าทำยังไงวะผมก็เลยบอกว่าไอ้ร้านนี่ก็ของมุสลิมเรามันมีไอ้นุ้ยนี่เดี๋ยวกูขอมันพูดสัก10นาทีกูขอพูดสัก10นาทีนะตะโป้ไฟเตอร์อยู่พวกเราทั้งนั้นมันก็มุสลิมไม่ใช่ร้านคนพุทธคนอะไรมุสลิมนะอาจารย์น้ำชามุสลิมอ่ะเดี๋ยวผมขอพูด10นาทีป่ะตอนนั้นไฟขึ้นมากพี่น้องยิ่งไปดูประวัติอิมามฮัสซันบันนาด้วยโอ้โหไฟแบบอิมามฮัสซันยังกล้าพูดในร้านน้ำชาผมก็ต้องทำให้ได้มาชาอัลลอฮ์มากเพื่อนฟังด้วยฮะดีมากบอกมึงใช้ได้นะแต่เพื่อนชั่วโมงบินเยอะกว่าผมในพื้นที่ตรงนั้นผมไปครั้งแรกมันบินมาหลายชั่วโมงแล้วมันบอกว่ามึงคิดดีๆก่อนทำไมอ่ะขอโทษนะถ้าผมแปลภาษามาลาวีเดี๋ยวผมแปลไทยให้มึงแกเจ๊งเอาไอ้ขายาตะแหวดูมึงไปพูดกับคนเมามันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแสดงว่าจังหวะนั้นมึงไม่ต้องขึ้นพูดหรอกพูดไปมันก็ไม่อะไรทั้งนั้นเลยและนำซ้ำที่สุดอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเลยไอ้พวกที่ฟังก็เหมือนอย่างนี้พี่น้องพูดแล้วจบยังไงก็ลงก็กลับบ้านขึ้นรถเมย์ไม่มีอะไรเลยอ๋อแล้วเผลอถ้าเจอเมาหนักๆมันไม่ใช่นั่งฟังอย่างเดียวนะอันทำดูแลบับลี่อับดุลรอฮ์มานอาจจะไม่ได้บรรยายจนวันนี้ก็ได้มันเลยแนะนำแล้วก็ต้องฟังมานะชั่วโมงบินมันเยอะกว่าเราเออจริงเว้ยพูดอาจจะได้ภาคผลบุญที่เราอยากทำฮะความตั้งใจแต่ความตั้งใจต้องประกอบกับแผนการที่ดีเยี่ยมตั้งใจอย่างเดียวไม่มีแผนเละครับพังอย่างเดียวต้องมีตั้งแต่ไม่งั้นนบีไม่เปลี่ยนจากสถานที่ยืนบาดัดไปอีกที่นึงหรอกครับพี่น้องต้องมีตั้งแต่และมีระบบบอกอัลฮัมดุลิลละห์ฉะนั้นการตักเตือนเพื่อนกันรู้ดีที่สุดและเตือนยังไงอาจารย์เตือนแบบเพื่อนเตือนเพื่อนไม่ใช่ครูเตือนลูกศิษย์เราเป็นเพื่อนกันอยู่ๆวันนึงคุณอาดินครับผมรู้สึกว่าคุณจะเริ่มไม่ค่อยละหมาดแล้วนะครับเมื่อวานเพิ่งพูดมึงกูกันเมื่อวานเพื่อนนั่นกันอยู่ๆวันนี้มามันจะบอกเลยกูว่าแล้วไปแล้วนะกูว่าแล้วทำไมแปลกๆ 3-4 วันวันนี้มันละหมาดไม่หยุดไปแล้วไอ้ซุปเพื่อนกูสติสตางไปแล้วบอกไม่จำเป็นต้องปรับจนตกใจฮะเดี๋ยวเขาจะนึกว่าผีเข้าฉะนั้นทำยังไงเพื่อนคือเพื่อนและการเพื่อนเตือนเพื่อนคือการทำงานที่ได้ผลดีที่สุดอาจารย์บยานจุดไฟแป๊บเดียวพี่น้องถ้ามันมาฟังแล้วมันกระตุกก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ไฟกระตุกอย่าลืมนะครับเหมือนน้ำตัวที่ขายในเดือนบวชรู้จักน้ำตัวไหมไม่ใช่มะพร้าวคนกรุงเทพไม่รู้จักน้ำตัวถ้าบอกน้ำตาลสดรู้จักไหมแต่น้ำตัวบ้านผมสดยิ่งกว่าน้ำตาลสดในกรุงเทพขอให้ได้เมียใต้ทุกคนอินชาอัลเลาะห์นะจะได้ดูว่าน้ำตัวอร่อยยังไงทำไมผมบอกน้ำตัวประกายไฟอีมานจะมาเหมือนน้ำตัวในเดือนบวชบ้านผมเดือนบวชหาน้ำตัวเต็มเลยเต็มเลยนะแท้ 100% อันนี้แท้ 1,000% น้ำตัวจากแหล่งนั้นเลยอร่อยมากหลังเดือนบวชหายเก็บเลยผมเคยคุยบอกถ้ามันขายแบบนี้ตลอดปีเนี่ยนะมันรวยแล้วอินชาอัลเลาะห์มันมาบวชเดือนบวชเหมือนมัตตบะเลยมัตตบะเต็มเลยพอหมดบวชหายเก็บงงมากไก่หมุนนี่พี่น้องเต็มเลยไก่หมุนคุกฝุ่นบ้างควันรถบ้างเต็มเลยและขายดีด้วยเช่นพอหมดรอมฎอนหายหมดนั่นเขาเรียกอีมานไก่หมุนอีมานแบบน้ำตัวมันอยู่ไม่นานพี่น้องฉะนั้นอาจารย์จุดไฟเนี่ยมันปุ๊บตรงนั้นนะและใครจะสานต่อคือคนที่อยู่กับมันตลอดนั่นคือเพื่อนครับนั่นคือเพื่อนนะครับอินชาอัลเลาะห์นะนะซียัตกันสองตะอาวะนุช่วยกันและกันอัลลอฮ์จึงให้ช่วยตาวันุอัลลัลบิริวัตตักวะสองอย่างช่วยในความดีและความยำเกรงช่วยกันพี่น้องเขาอยากจะทำช่วยในทางที่ดีและอย่างที่สามตานาซอรุช่วยเหลือพี่น้องของท่าน
อุนซุรอะคอกะซอลิมันเอามัซลูมันช่วยเหลือพี่น้องมันจะผิดหรือถูกก็ต้องช่วยสมัยญะฮิลิยะใช้ศัพท์นโยบายนี้เหมือนกันพวกเราผิดหรือถูกไม่เกี่ยวพวกข้าถูกเสมอนั่นญะฮิลิยะนบีใช้สโลแกนเดียวกันแต่ความหมายเปลี่ยนถ้าพวกเราผิดก็เตือนถ้าเขาถูกก็ส่งเสริมนี่คือการช่วยเหลือพี่น้องและทั้งหมดทั้งปวงพี่น้องครับเมื่อการเป็นญะมาอะห์แบบนี้เกิดขึ้นได้พลังแห่งญะมาอะห์เกิดขึ้นได้ท่านจะมีความสุขมากๆกับคำว่าอัลญะมาอะห์อะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์เรามีอะห์ลุสุนนะห์แต่ถ้าเราไม่มีอัลญะมาอะห์มันก็ไม่สมบูรณ์พี่น้องเราต้องมีทั้งอะห์ลุสุนนะห์ด้วยและอัลญะมาอะห์ด้วยนะครับอะกีดะห์อีมานชัดเจนถูกต้องและความเป็นญะมาอะห์ก็ต้องมีความเป็นญะมาอะห์ก็ต้องมีและการเป็นญะมาอะห์ดียังไงดีมากๆอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องเคยเห็นบรรยากาศของเพื่อนช่วยเพื่อนไหมครับรัฐช่วยรัฐคนละครึ่งใช่ไหมบ้างต้องลงทะเบียนคนละครึ่งในการช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนไม่ต้องลงทะเบียนเคยเจอนะเคยเจอไหมครับเคยได้ยินไหมฮะช่วยเก็บตังค์ให้เพื่อนขอสาวมันจะช่วยอย่างนั้นเลยอาจารย์เพื่อนจะไปขอหญิงแล้วเพื่อนทำไงฮะก็ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยแม่ผมก็จะไปบังเอ้ยทำยังไม่พร้อมขนาดนั้นนะบังเก็บไปอีกนิดก็ได้เกิดมันช่วยวันนี้แล้วนะฟักก็ไรวันจะช่วยตลอดตายนะตายเลยนะแต่น้ำใจเพื่อนนะเราฟังเราก็ปลื้มเลยนะผมได้ยินยังปลื้มเลยบอกอัลฮัมดุลิลละห์อย่างน้อยที่สุด มันจะช่วยซอฮาบะห์ก็ช่วยแบบนี้แต่ซอฮาบะห์ไม่ได้ช่วยเรื่องแค่ตังค์อย่างเดียวนะท่านนบีให้ซอฮาบะห์ช่วยเรื่องมะฮัจญ์ก็ให้ซอฮาบะห์ช่วยอย่างเช่นท่านรอบีอะห์นี่รอบีอะห์เป็นเด็กจนอยู่กับท่านนบีตลอดรับใช้นบีอยู่กับนบีนอนเฝ้าหน้าประตูรอซูลเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากท่านรอบีอะห์ได้ผลบุญขนาดนั้นขอโทษนะครับถ้าเราได้มีโอกาสอย่างนั้นเราจะทำไหมพี่น้องอยู่กับนบีตลอดท่านนบีจะนั่งละหมาดก็ได้ไปเอาน้ำมาให้ท่านรอซูลรอบีอะห์ได้ทำอย่างนั้นจนนบีถามว่าอะไรตะตะโซวชยารอบีอะห์รอบีอะห์ยังไม่แต่งงานเหรอรอบีอะห์บอกใครจะเอารอบีอะห์ยารอซูลอัลลอฮ์จนก็จนไม่มีอะไรเลยสามครั้งนบีถามพี่น้องนะครับเอากรรมกรละสลอยสลัมสุดท้ายรอบีอะห์มาคิดในใจว่าเอ๊ะเรานี่มันไม่น่าจะไปตอบอย่างนั้นเพราะนบีนะรู้ดีที่สุดในตัวฉันนะฉะนั้นนบีถามอีกนบีบอกแล้วแต่ท่านเลยยารอซูลุลลอฮ์นบีจึงบอกถ้าอย่างนั้นนบีไปขอผู้หญิงบ้านนะไปเลยพี่น้องนบีไปขออัสสลามุอะลัยกุมบ้านชาอันซอดเปิดประตูมาเจอนบีบอกรอซูลในฉันมาขอลูกสาวท่านพี่น้องอันซอดมารฮับันบิรอซูลิรอซูลิลลาห์ยินดีต้อนรับรอซูลของรอซูลของอัลลอฮ์เรายกไอ้ท่านมาชาอัลลอฮ์เขาง่ายอย่างนั้นเลยแต่รอบีอะห์เครียดพี่น้องกลับมาหานบีแล้วจะเอาที่ไหนไปให้มาฮัจญ์เขาท้าแล้วเราไม่เคยเห็นใครดีเหมือนขนาดนี้เลยนบีบอกไปหาซอฮาบะห์ตอนนั้นจัดการเรื่องมาฮัจญ์ให้ไปจัดการเรื่องมาฮัจญ์เสร็จกลับมาเครียดอีกแล้วจะเอาที่ไหนจัดวะลีมะห์ไม่มีอะไรเลยนบีบอกพี่น้องให้ท่านยังไงชะจัดการธุระเรื่องกับข้าวสังคมซอฮาบะห์อบอุ่นมากพี่น้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันหมดเลยวันนี้เนี่ยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เราอยากให้สังคมมุสลิมเป็นแบบนี้จริงๆเป็นแบบนี้ครับพี่น้องผมจะว่ามันเหมือนกับนโยบายเพ้อฝันก็มันก็ไม่เพ้อฝันน่ะแต่มันเป็นความฝันที่อยากให้เกิดนะแต่มันจะเกิดไม่ได้พี่น้องความรักระหว่างซอฮาบะห์ผูกพันด้วยอีมานความรักระหว่างเราลองคิดว่าเราผูกพันด้วยเรื่องอะไรฮะถ้าเรื่องดุนยาอยู่กันไม่นานแต่ถ้าเรื่องอาคิเราะห์อยู่กันยันตายเรื่องอาคิเราะห์อยู่กันยันตายทำไมรักเขาอ่ะทำไมรักคนคนนี้เพื่ออัลลอฮ์ในงานของอัลลอฮ์ทำเพื่ออัลลอฮ์จบพี่น้องจะรักกันจนวันอาคิเราะห์และวินาทีที่เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์วะนะซะอ์นามาฟีซุดูริฮิมมินฆิลสิ่งแรกๆอัลลอฮ์จะถอดออกจากหัวใจชาวสวรรค์เลยนั่นคือไอ้ความเกลียดชังต่างๆจะหลุดหมดพี่น้องชาวสวรรค์จะอยู่ในสวรรค์เหมือนคนคนเดียวกันใจเราใจเขาเหมือนกันเลยรักใครจริงใจ
ไม่มีหักหลังใดๆทั้งสิ้นเหมือนกับเราไม่เคยหักหลังตัวเราเองสิ่งนี้เป็นสิ่งเลวร้ายพี่น้องอัลลอฮ์จึงถอดออกไม่ให้มีกับชาวสวรรค์พี่น้องที่รักครับเลยบอกพี่น้องว่าวันนี้ขอดุอาให้เราได้เจอญะมาอะห์ที่ดีนะพี่น้องญะมาอะห์ที่รักเราและเราก็รักเขาและพวกเราทั้งหมดรักอัลลอฮ์หากวันนี้ท่านรักใครได้จริงๆขอบคุณอัลลอฮ์เถอะครับวะซกุรูนิอ์มะตัลลอฮิอะลัยกุมอิซกุนตุมอะดาอ์จงรำลึกความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้แก่เจ้าในขณะที่เจ้าเคยเป็นศัตรูกันฟะอัลลัฟะบัยนะกุลูบิกุมและอัลลอฮ์ได้ให้หัวใจเจ้าผูกพันรักใคร่กันลาอันฟักตะมาฟิลอัรฎิญะมีอะมาอัลลัฟตะบัยนะกุลูบิมต่อให้เจ้ามุฮัมมัดจัดจ่ายทั้งหมดในทรัพย์สินในแผ่นดินเจ้าก็ไม่สามารถได้หัวใจพวกเขารักกันได้จริงครับเงินซื้อความรักไม่ได้วันนี้การที่เรารักใครได้สักคนนี่มาจากเนียมัดที่อัลลอฮ์ให้จริงๆพี่น้องครับขอดุอาให้เราได้ไปอยู่กับญะมาอะห์กับพี่น้องกับเพื่อนฝูงเราอีกในสวรรค์ของอัลลอฮ์ต่อไปอินชาอัลลอฮ์พี่น้องในอะดีษที่ท่านนบีบอกไงพี่น้องเขาจะถามอัลลอฮ์ถ้าไม่เห็นเพื่อนในสวรรค์เขาจะถามกับอัลลอฮ์ถ้าไม่เห็นพี่น้องแล้วจะถามยังไงถ้าดุนยาเราไม่เคยเป็นเพื่อนกันจงรักเพื่อนจงอยู่กับมีญะมาอะห์มีเพื่อนอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องที่ให้วันนี้เนี่ยเราได้มีญะมาอะห์พี่น้องครับและมุสลิมอิสลามจะกระจายไกลได้ด้วยกับอัลญะมาอะห์ด้วยกับกลุ่มด้วยกับการช่วยเหลือและถ้าญะมาอะห์เราเข้มแข็งจริงๆพี่น้องครับไม่แปลกเลยที่อิสลามจะต้องกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งแน่นอนพี่น้องครับนบียังเอาอิสลามยิ่งใหญ่ได้ในมะดีนะห์เศรษฐกิจยะฮูดล่มระบบริบาดอกเบี้ยล่มระบบอิสลามขึ้นรอซูลทำได้อินชาอัลลอฮ์แนวทางนบียังอยู่ถึงแม้รอซูลจะไม่อยู่กับเราแล้วก็ตามดังนั้นวันนี้ขอให้เราพยายามนะครับและสำคัญที่สุดอภัยให้กันพี่น้องเพื่อนคือเพื่อนเพื่อนก็คือเพื่อนไม่มีเพื่อนคนไหนที่ไม่เคยผิดใจแล้วก็ความรู้สึกไม่ดีกันดีที่สุดจงฝึกในการให้อภัยเพื่อนฝึกในการให้อภัยเพื่อนและเราจะรักกันได้นานๆมากๆนะครับพี่น้องแล้วก็อีกไม่นานจะถึงวันอีดนะอินชาอัลเลาะห์นะครับพี่น้องอย่างดีที่สุดมากๆอย่าให้สลามกันเกิดเฉพาะวันอีดและหลังจากวันนั้นเราก็แทงกันต่ออันตรายมากๆพี่น้องวันอีดแทบจะร้องไห้กอดมาอัพซึ่งกันและกันแต่ก็ดีบรรยากาศมันไปด้วยแหละฟีลมันได้ไม่ใช่อะไรหรอกนะฟังคุตบะห์เสร็จความเป็นพี่น้องน้ําตาพรากกอดเลยบางชายกอดมาอัพด้วยนะปิดพลาดกันพี่น้องหลังจากนั้น3วันอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเหมือนกับมันไม่เคยเจอเราช่วงวันอีดเลยเลยบอกว่าอภัยตลอดยกโทษยกโทษให้ตลอดแล้วอินชาอัลเลาะห์ครับจริงใจและท่านจะเจอคนจริงจังแน่นอนนะครับญะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนะแล้วก็ขอดุอาให้เราได้พบกับค่ําคืนไลลาตุลกอดัรทุกๆคนนะครับนะพบกับคืนไลลาตุลกอดัรทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอเราตอบแทนผิดพลาดประการใดขอมาพี่น้องด้วยเป็นการพยานที่เกือบ 5:00 นแต่ไม่ง่วงเลยจนน่าสงสัยน้ำชาเมื่อกี้มากนะผมสงสัยจริงๆนะว่ามันสูตรยังไงเนี่ยนะอินชาอัลเลาะห์นะนะถ้า วันหนึ่งอินชาอัลเลาะห์ขอร้องให้เจริญนะให้มีบารอกัตอย่างน้อยที่สุดมุสลิมไม่ต้องพึ่งอย่างอื่นนะกินชานี่แหละครับขับรถได้ถึงเช้านะจะซักมุลลอฮ์กอยรอนและอีกอย่างนึงนะผมฝากนิดนึงมุสลิมเนี่ยจริงๆความสามารถเยอะมากๆฮะเยอะจริงๆหลากหลายด้วยอย่างเดียวที่เราขาดอัลญะมาอะห์ถ้ามีญะมาอะห์จริงๆพี่น้องแป๊บเดียวขึ้นมีคำพูดนึงของคนพิการผมไม่แน่ใจว่าเคยพูดไหมที่นี่หลายเคสนะเขาปารภมาบอกอาจารย์ครับทุกหน่วยงานช่วยเหลือแต่เด็กกำพร้าทุกหน่วยงานช่วยเหลือเด็กกำพร้าหมดเลยอาจารย์ครับเด็กกำพร้าเนี่ยพออาเกนบาเล่ก็จบแล้วหมดกับคำว่ากำพร้าแต่พิการอย่างแชร์เนี่ยพิการถูกเรียกพิการยันตายไม่มีหน่วยงานไหนช่วยเหลือพวกผมเลยครับอาจารย์ที่มีเข้ามาก็ของต่างสัตว์นี่ไปปรึกษากรรมการนั้นคณะกรรมการที่นี่ไม่มีเลยครับอาจารย์เราก็ได้แต่ฟังแล้วก็กลับมาดูเราอ่อนแอจริงๆไม่ใช่ไม่มีเงินหรอกครับแต่ขาดญะมาอะห์จนกระทั่งพี่น้องคนตาบอดที่กระบี่โทรหาผมอาจารย์ผมอยากทำโรงเรียนสอนอิสลามให้คนพิการผมก็ตาบอดบอกบางตาบอดผมตาบอดมองไม่ค่อยเห็นนิดๆมากๆ
ผมไปบอกอิหม่ามที่นั่นกรรมการที่นี่ไม่มีใครเอาเลยบอกนี่สุราก็เป็น10ล้านแล้วอิหม่ามอาจารย์คนพิการไปเสนอว่าอยากสร้างผมให้ที่ทำสถานที่สอนอิสลามให้คนพิการอิหม่ามบอกนี่สุราก็10กว่าล้านแล้วอินนาลิลลาห์นี่สุรา10กว่าล้านนัยยะไม่ทันลอยบ้างจะไปทำที่เรียนหนังสือให้กับคนพิการอย่างนี้นะบอกอาจารย์ผมอยากทำผมบอกว่าบังครับผมไม่ได้อยู่กระบี่นะแล้วผมก็ไม่รู้จักบังด้วยเงินน่ะไม่ยากหรอกบังถ้าประกาศเนี่ยอินชาอัลเลาะห์พี่น้องพร้อมจะช่วยปัญหาคือว่าบังคือใครผมประกาศออกไปพี่น้องถามว่าอาจารย์ครับแล้วโรงเรียนคืบหน้าไปถึงไหนผมแบะ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 เรียบร้อยบังต้องหาคนพื้นที่ยืนหลักขึ้นมานะที่จะรับผิดชอบทำตรงนี้อินชาอัลเลาะห์ฝากประชาสัมพันธ์ผมช่วยได้ผมช่วยครับผมอาจารย์อินชาอัลเลาะห์แล้วก็ไม่ต้องไปอะไรกับกรรมการมูลนิธิอะไรทั้งนั้นนะครับเขาไม่ใช่ไม่อยากช่วยแต่เขาก็อาจจะงานเยอะเหมือน10ล้านกว่าก็ไม่ใช่น้อยนะก็จัดงานสุราไม่รู้กี่ครั้งแล้วพี่น้องก็จะใช้นี่มัสยิดหมดนี่คือคนพิการในมุสลิมนะสังคมเราอยากจะมีสถานที่ที่ให้คนพิการเรียนและไอ้บางเนี่ยอ่านอักษรเบลกุรอานได้สอนผมพอสอนได้ครับอาจารย์อักษรเบลอัลกุรอานขาดอย่างเดียวสถานที่เมื่อโทรหาผมเนี่ยผมแบบเรียบทรมานคนดาว่าเล็กๆคนเดียวจะไปเอาที่ไหนพี่น้องไม่มีองค์กรมูลนิธิอาชีพก็ไม่ไหวหรอกพี่น้องตังค์จ่ายค่าเช่าก็ไม่ค่อยจะมีด้วยแล้วทำยังไงอ่ะนี่ไงฮะถ้าเราเป็นญะมาอะห์จริงๆตะอาวะนูอะลันบิรริวัตตักวาแป๊บเดียวพี่น้อง10ล้านไม่ถึง10ล้านด้วยซ้ําทำขึ้นมาเนี่ยความฝันคนพิการแต่มันจะไปได้ต้องเป็นญะมาอะห์จริงๆครับจึงว่าถ้ามีญะมาอะห์เราจะเข้มแข็งอีกเยอะมากๆอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ฝากพี่น้องเอาไว้นะครับคำคืนนี้ขออัลลอฮ์ตอบแทนพี่น้องทุกๆท่านนะครับขออัลลอฮ์ตอบแทนและรับอามานของเราทั้งในรอมฎอนและอินชาอัลลอฮ์หลังรอมฎอนต่อไปนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยพี่น้องทุกๆคนจริงๆนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้รู้สึกที่วูดูนะวูดู 5:00 นใช่มั้ยครับ 5:00 นมั้ยนะแล้วก็กลางคืนที่อามีรออามีรอมัสยิดตรงไหนก็แถวเนี้ยนะฝั่งนู้นนะอัลอามีรอหลังตะเราะห์เหมือนกันนะครับอินชาอัลเลาะห์ถ้าว่างก็ไปพบกันนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับขออัลเลาะห์ตอบแทนให้เราได้พบกันในอีกในสวรรค์ฟิดเดาทุกคนอามีนวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์